นนะคะเวลาที่มีดอกไม้อยู่ใกล้ๆนะคะคนเราเนี่ยอยู่กับธรรมชาติแล้วสดชื่นที่สุดเลยค่ะรวมไปถึงใกล้จะเทศกาลสงกรานต์แล้วสัปดาห์หน้าหลายคนมีโปรแกรมที่จะเดินทางทำบุญนะคะรดน้ำดำหัวบางคนกลับบ้านบางคนก็ไปเที่ยวอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่แนะนำเลยทางภาคเหนือนะคะสงกรานต์เขาเนี่ยงดงามไม่แพ้ที่ไหนก็คือที่จังหวัดแพร่ค่ะไปส่งน้ำพระด้วยกันนะคะที่สำคัญไปทำพิธีสืบชะตาเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยหมดเคราะห์หมดโศกแล้วก็โชคดีด้วยค่ะไปด้วยกันค่ะวันนี้ขึ้นเหนือค่ะไปที่วัดแสลงนะคะอยู่ที่อำเภอลองจังหวัดแพร่ซึ่งวัดแห่งนี้ดูแล้วเนี่ยสวยงดงามสไตล์แบบทางเหนือทางล้านนานะคะเป็นวัดโบราณเก่าแก่ค่ะสร้างตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีมีอายุเกือบ 1,200 ปีแล้วนะคะที่นี่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุค่ะมีทั้งโบราณวัตถุแล้วก็พระพุทธรูปสมัยต่างๆตั้งแต่สมัยทวาราวดีไปจนถึงอยุธยาตอนปลายค่ะแน่นอนนะคะในช่วงของสงกรานต์ของทุกปีเนี่ยถือเป็นวันปีใหม่ไทยทางวัดก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระพุทธรูปโบราณของวัดนะคะอย่างเช่นพระแก้วสีพระพุทธรูปหินภูเขาไฟอายุกว่า 1,200 ปีพระพุทธรูปบุษราคามและพระพุทธรูปเชียงแสนสำริดซึ่งหาชมได้ยากจริงๆจะอัญเชิญออกมาให้ประชาชนได้ร่วมกันส่งน้ำนะคะนอกจากนี้อย่างที่บอกก็จะมีพิธีสืบชะตาหลวงเป็นมหาพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตาโดยผู้ร่วมพิธีเนี่ยก็จะไปกราบขอขมานะคะสิ่งที่เราอาจจะไปล่วงเกินหรือว่าทำไม่ดีในปีที่ผ่านมาเพื่อให้พ้นเคราะห์พ้นภัยทั้งปวงแล้วก็เกิดแต่ความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะโดยปีนี้ทางวัดค่ะจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระพุทธรูปโบราณออกมาให้ประชาชนได้ส่งน้ำกันในวันที่17เมษายนนะคะคือเลยสงกรานต์ไปแล้วคือ17เมษายนคำว่าแสลงนะคะเป็นชื่อดอกไม้ป่าชนิดนึงค่ะเป็นไม้ยืนต้นดอกสีขาวนวลคล้ายๆกับดอกปีบหรือว่าดอกกาสลองของทางเหนือนี่แหละค่ะสงกรานต์ปีนี้ใครไปแอวเหนือนะคะแวะไปที่จังหวัดแพร่ที่อำเภอลองเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะไปทำบุญสงบจิตสงบใจแล้วไปดูศิลปะวัฒนธรรมตั้งแต่ยุค 1,200 ปีก่อนที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะจัดแสดงโบราณวัตถุแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่นี่แหละค่ะน่าไปนะคะคือไปทางเหนือที่ไรมีความสุขทุกครั้งโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ค่ะขอบคุณภาพและข่าวด้วยนะคะคุณสิทธิชัยผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่ค่ะเวลาไปเหนือนะจังหวัดชีวิตมันช้าลงโดยไม่รู้ตัวนะรู้สึกแบบเบาสบายอากาศก็ดีอยากไปอยู่เลยอยากไปอยู่ทางเหนือเนาะค่ะแต่ยังหรอกแป๊บนึงก่อนไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ว่าจะไปเลยก็ได้ยังไม่รีบยังมีธุระนิดหน่อยถ้ายังไม่ไปอยู่ทางเหนือไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวก่อนนะคะพี่ดาวเพื่ออยากไปเที่ยวค่ะไปชมความงามนะคะของดอกสามีกันค่ะซึ่งปีนี้บอกเลยว่าบานเร็วกว่าทุกปีจริงๆค่ะไปเที่ยวกันนะคะที่อุทยานลานภูหินร่องกาค่ะเจ้าพาทีด้วยสภาพอากาศที่ร้อนระอุนะคะส่งผลให้หลายๆพื้นที่ได้รับผลกระทบกันจำนวนมากเลยค่ะแต่ว่าอากาศที่ร้อนแบบนี้นะคะกลับส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกาอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะเพราะว่าดอกกุหลาบขาวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าดอกสามีนี่แหละค่ะได้บานเต็มลานภูหินร่องกานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ลานหินปุ่มแล้วก็ลานหินแตกเป็นครั้งแรกของปีนี้เลยค่ะดอกนี้ราคาสวยจริงๆนะคะอุ้ยเราเคยไปเดินเล่นที่ลานนี้อ่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้มีดอกไม้ถ้ามีต้องสวยแน่ๆสวยมากๆค่ะสมัยดึกดำบรรพ์เขายังไม่ปลูกยุคไม่นานมานี้แต่ยุคไดโนเสาร์มีแต่เฟิร์นไม่ใช่พรีเดเทียโดยนายสุวรรณพานุนำพานะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกาได้บอกกับแจ๋วว่าหลังจากที่สภาพอากาศร้อนเช่นนี้นะคะจะทำให้ดอกกุหลาบออกดอกสีขาวบานสะพรั่งไปทั้งต้นค่ะกระจายตามที่โล่งแจ้งที่มีเป็นพื้นหินทรายเต็มลานหินปุ่มแล้วก็ลานหินแตกนะคะโดยในปีนี้ค่ะดอกกุหลาบขาวได้บานเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งปกติจะบานตอนเดือนเมษายนแต่ว่าปีนี้เนี่ยเริ่มบานที่เดือนมีนาคมนะคะแล้วก็คาดว่าจะบานไปถึงเดือนพฤษภาคมนี้เลยค่ะทำให้ที่นี่นะคะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับกุหลาบขาวนี้นะคะเป็นพันไม้เดียวกับกุหลาบพันปีค่ะมีชื่อท้องถิ่นว่าดอกสามีส่วนการที่เรียกว่าดอกสามีจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากๆไม่มีอะไรมากนะคะพี่ๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่า
คนบนท้องถิ่นที่เขาอยู่บนหุบเขาเนี่ยเขาแซวกันเล่นๆว่าเรียกว่าดอกสามีดอกสามีจนคนอื่นในหมู่บ้านเนี่ยเขาเรียกตามจากนั้นก็เลยกลายเป็นคำพูดติดปากกระจายไปทั่วหมู่บ้านเลยซึ่งหลายๆคนเวลาเขาจะไปดูดอกสามีเขาก็จะบอกว่าจะไปหาสามีจะไปหาสามีอะไรแบบนี้ค่ะเรียกกันขำๆใช่ค่ะโดยดอกกุหลาบขาวนะคะจะมีลักษณะต้นเป็นพุ่มสูงประมาณ 1-3 เมตรค่ะมักจะพบขึ้นอยู่บนภูสูงในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นที่โล่งเป็นลานหินค่ะดอกก็จะมีลักษณะเป็นช่ออยู่ตามปลายกิ่งนะคะแต่ละช่อก็จะมีประมาณ 3-5 ดอกค่ะมีลักษณะเป็นสีขาวอมชมพูเหมือนที่คุณชมเมื่อกี้นะคะแล้วก็ซึ่งนอกจากเราจะได้พบดอกกุหลาบขาวมากที่สุดในที่ภูหินร่องกล้าแล้วนะคะยังจะสามารถพบได้ที่ดอยเชียงดาวภูกระดึงแล้วก็ภูหลวงอีกด้วยค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากไปเที่ยวนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ค่ะที่ททสำนักงานพิษณุโลกนะคะโทรศัพท์ไปนะคะที่เบอร์055-252-742-3นะคะหรือว่าจะโทรไปที่อุทยานภูหินร่องกล้าเลยก็ได้นะคะเบอร์โทรค่ะ055-356-607นะคะหรือว่า081-596-5977นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณธเนศอนุดิษฐ์ผู้สื่อข่าวจังหวัดพิษณุโลกสำหรับภาพและข่าวด้วยค่ะดอกไม้ของบ้านเราสวยจริงจริงจริงเรามีความรู้สึกว่าประเทศไทยเขาจัดอีเวนต์ของเขาเองนะตามภาคต่างๆอย่างผู้หินร่องกล้าเนี่ยไปเที่ยวหน้าหนาวชมวิวก็สวยมากลานหินปุ่มลานหินแตกอะไรเนี่ยแล้วตอนนี้พอหน้าหนาวผ่านไปก็มีดอกไม้นี่ขึ้นมาอีกถ้าเกิดใครอยากไปดูดอกไม้สามีก็ไปดูที่นี่เนาะนี่แล้วตอนนี้กลิ่นดอกไม้ก็หอมนะอันนี้น่าจะเป็นดอกไม้ของภรรยาภรรยาชอบใช่ต้องขอมีคำว่าไม้นิดหนึ่งนะภรรยาชอบเป็นดอกไม้เมืองหนาวเป็นดอกไม้เมืองหนาวที่เราไม่ต้องบินไปไกลถึงแถบยุโรปก็จะไปดูทิวลิปบ้างไปดูลิลลี่บ้างแต่ว่าบ้านเราสวยแปลกมีหลากหลายมากไม่ต้องไปไกลที่ระยองนี่เองค่ะในประเทศไทยแจ๋วพาเที่ยวค่ะแจ๋วพาเที่ยวมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวครั้งที่5ทิวลิปบานที่ระยองค่ะงานนี้จัดขึ้นที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดระยองค่ะเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนในเทศกาลสงกรานต์พร้อมกับไปชื่นชมความสำเร็จของคนไทยในการเพราะพันธุ์และปลูกไม้เมืองหนาวให้เติบโตในฤดูร้อนด้วยนวัตกรรมการใช้พลังงานความเย็นที่ได้จากการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลวและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการร่วมมือกันเพื่อศึกษาระหว่างบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะภายในงานอย่างแรกเลยก็คือเราจะไปร่วมเทิดพระเกียรติและลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาก่อนที่จะเข้าไปยนต์โฉมดอกไม้สวยๆกันปีนี้เขาบอกว่านำพันไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์มาจัดแสดงให้ชมกว่า 40,000 ดอกเยอะมากบนพื้นที่กว่า 1,200 ตารางกิโลตารางเมตรนะคะมีทั้งทิวลิปลิลลี่อมาริลิสนี่ก็คือว่านสีทิศอย่างบ้านเราเดี๋ยวไปดูว่านสีทิศของเขานะว่าสวยขนาดไหนแกรดิโอลัสรวมถึงผลไม้เมืองหนาวทั้งสตรอเบอรี่ก็มีนะคะเป็นสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80ทั้งหมดจัดแสดงในรูปแบบของสวน6รูปแบบก็คือมีรูปแบบ Princess Garden เป็นสวนดอกไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลตรงบริเวณนี้ด้วยนะคะอีกพื้นที่นึงเขาเรียกว่า Tulips Field เป็นสวนดอกไม้ต่างประเทศนี่ก็จะเป็นดอกไม้ต่างประเทศหมดเลยนะคะ Eco Friendly of Winter Plants สวนรักสิ่งแวดล้อมนะ Purple Tunnel สวนเชิงประยุกต์ Spider Garden สวนไม้เมืองหนาวแบบห้อยและ Atomia Garden สวนแห่งอนาคตเขาบอกทั้งหมดนี้เนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงความงามที่สำเร็จได้จากการแสวงหานวัตกรรมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติปตท.ที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยมาตั้งแต่ปี2528สำหรับปี2558นี้ก็เข้าสู่ปีที่30แล้วนะคะ
ก็เลยมีนิทรรศการ30ปีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ Innovation Over Time และโครงการการใช้ความเย็นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการวิจัยไม้เมืองหนาวตามโครงการในพระราชดำริด้วยเพื่อที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและก็เป็นองค์ความรู้ต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องราวของที่มาของดอกไม้เมืองหนาวสวยๆแบบนี้นะคะทำไมถึงได้งดงามได้ขนาดไม่น่าเชื่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปปลูกทางเหนือเรายังจะพอเชื่อใช่ไหมเพราะอากาศทางเหนือไงระยองภาคตะวันออกระยองใช่ใกล้ทะเลด้วยนะคะงานเดี๋ยวบอกงานนิดนึงงานไม้ดอกเมืองหนาวเนี่ยมีตั้งแต่วันที่17เมษายนนี้แล้วที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะค่าเข้าชม20บาทนะคะเราไปพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิเครือประดับผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติระยองค่ะสวัสดีค่ะวิปกลิ่นหอมมากเลยค่ะคุณแล้วก็ต้นไม้เนี่ยใกล้เรากำลังมองว่าดอกไม้เมืองหนาวที่นำมาวันนี้ต้นเขาแข็งแรงอ่ะก้านอ่ะสังเกตเลยว่าแข็งมากมากแต่ที่เราเคยไปดูตามที่อื่นๆอาจจะไม่แข็งแรงเท่านี้อยากถามถึงที่มาที่บอกว่าใช้นวัตกรรมในการที่สร้างความเย็นทำให้ปลูกดอกไม้เมืองหนาวได้สวยขนาดนี้ในพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันครับก็ในเบื้องต้นนะครับก็คือว่าทางปตท.เองเนี่ยก็มีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศซึ่งมีอุณหภูมิประมาณลบ160องศานะครับซึ่งการก่อนจะนำก๊าซนั้นไปใช้ได้เนี่ยก็คือเราจะต้องนำน้ำทะเลนะครับมาแลกเป็นความร้อนและความเย็นนั้นน่ะก็จะลงทะเลไปไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับทีนี้สิ่งที่เรามาคิดค้นเนี่ยเราก็เพียงแต่ว่านำสารใดสารหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศก็ดีหรือว่าเป็นตัวน้ำที่ผสมกับเอทิลีนไกลคอนนะครับเพื่อจะทำให้เขาสามารถดึงความเย็นออกจากก๊าซธรรมชาติเหลวนี้มาได้แล้วก็นำความเย็นนั้นมาประยุกต์ใช้แบบต่างๆนะครับแบบนี้ก็คือว่าเป็นแบบแรกที่เราคิดขึ้นมาเพราะว่าณวันนั้นเนี่ยเราก็คิดกันว่าน่าจะนำความเย็นไปใช้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็พอดีว่าเราได้มีการพูดคุยกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับทางคณะเกษตรก็ท่านเนี่ยทำการทดสอบหรือทดลองไม้เมืองหนาวที่เชียงใหม่อยู่แล้วแต่ผลการทดลองเนี่ยมันไม่คงที่เพราะว่าสภาวะอากาศมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาถึงจะเป็นเมืองเหนือแต่บางทีก็ร้อนเหมือนกันบางวันก็ร้อนขึ้นมาทำให้การปลูกหรือว่าการพัฒนาสายพันธุ์ก็ดีเนี่ยมันไม่สามารถทำได้อย่างคงที่นะครับทีนี้สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราเห็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชนหรือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับก็ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณตอนนั้นก็คือเริ่มใช้ความเย็นนั้นปลูกทิวลิปซึ่งทิวลิปเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่คนค่อนข้างจะตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็เราก็เริ่มจากมามีปลูกทิวลิปนะครับก็อย่างเช่นจะมีพันนะครับเป็นทิวลิปนะครับเรียกว่าอันนี้อยากให้เห็นเป็นกำมะหยี่เลยครับอันนี้เขาเรียก Queen of Night ครับผมเป็นราชินีแห่งกลางคืนครับสวยมากต้องบอกว่าตอนแรกที่ฝนเดินเข้ามาในห้องส่งฝนนึกว่าของปลอมสวยมากจริงๆค่ะว่าเราได้รับการสนับสนุนจากเนเธอร์แลนด์ด้วยใช่ครับเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างนะก็คือในส่วนของสถานทูตเนเธอร์แลนด์นะครับท่านก็ช่วยในแง่เรื่องการแนะนำเรื่องวิชาการนะครับแล้วก็มีการแนะนำว่าทิวลิปพันธุ์ไหนเนี่ยเขาต้นตำรับทิวลิปเลยใช่ครับจริงๆทิวลิปเนี่ยมาจากตุรกีแต่เนเธอร์แลนด์เนี่ยมาพัฒนาสายพันธุ์เพราะว่าพระราชาแห่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยท่านโปรดทิวลิปนะครับที่ต้องขออนุญาตถามสักนิดได้ไหมคะคืออุณหภูมิเนี่ยคือก่อนที่เราจะไปทำก๊าซมันติดลบ160กว่าแต่กรณีที่เราดึงเข้ามาใช้ประโยชน์อุณหภูมิที่เรานำมาใช้ความเย็นมันสักแค่ไหนคือจริงๆเราจะมีหลายสเตจนะครับก็คือว่าในส่วนของการที่ทิวลิปเขาจะเริ่มเติบโตหรือว่าจากหัวกลายเป็นตาดอกเนี่ยจะใช้อุณหภูมิประมาณ4องศาก็คือว่าประมาณแล้วจากนั้นก็เราค่อยๆ ยกอุณหภูมิขึ้นมาเป็น9องศาแล้วก็เป็น15องศาครับทำไมต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าเราก็เหมือนการจำลองว่าทิวลิปเนี่ยกำลังผ่านหน้าหนาวพอผ่านหน้าหนาวแล้วก็พอเขาพบฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะเริ่มบานซึ่งก็คือตรงกับทางเนเธอร์แลนด์ทางยุโรปตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิใช่ครับใช่ครับนี่พันธุ์ที่เรานำมาก็คือจากเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับผมโอ้ทั้งหมดนี้ก็คือในส่วนของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเรานำออริจินอลพันธุ์เนี่ยมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็เราก็มีบางส่วนเนี่ยที่เราหลังจากที่ดอกเขาบานแล้วนะครับเราเลี้ยงเราอาจารย์ทางเชียงใหม่เนี่ยก็ทำเทคนิคเพื่อจะเลี้ยงให้เขาสะสมอาหารแล้วก็กลายมาเป็นรุ่น2เพราะฉะนั้นก็คือว่ากลายเป็นรุ่นลูกปัจจุบันจะมีรุ่นหลานบ้างรุ่นหลานก็คือรุ่นหลานนี่คือรุ่นที่3นะครับผมถือว่าเป็นความร่วมมือจากหลายๆหน่วยเลยโครงการในพระราชดำริก็ช่วยกันด้วยนี่ช่วยกันศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ช่วยกันจนได้ดอกไม้สวยขนาดนี้อย่างท
ที่เราเห็นอันนี้คือปกติเนี่ยที่บ้านเคยปลูกว่านสีทิศว่านสีทิศของคนไทยนี่ก็จะดอกก็จะไม่ซ้อนอย่างนี้ครับผมแล้วก็จะเล็กแต่อันนี้นี่เขาคล้ายๆทิวลิปเลยนะคะครับอันนี้เขาเรียกว่าอามาริลิสครับผมอามาริลิสครับก็จะคล้ายลิลลี่มากใช่ครับก็คือว่าในส่วนของอามาริลิสเนี่ยก็จะเป็นนิยมมากในยุโรปนะครับเขาจะใช้ประดับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเหมือนว่าเราเลยก็คือว่าเขาก็จะใช้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นทิวลิปก็จะมีหลายหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมก็จะมีพันธุ์เอสเคปนะครับมีสีแดงครับแล้วก็มีสีเหลืองนี่ชื่อว่าสตรองโกลสตรองโกลสมชื่อครับอันนี้อยู่อุณหภูมิปกติได้เลยครับผมเหลืองครับผมก็คืออุณหภูมิปกติก็คือว่าถ้านำไปใช้ในนำไปวางในออฟฟิศนะครับอยู่ได้สบายสบายเลยแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิข้างนอกตอนนี้ไม่ปกตินะไม่ปกติก็คืออาจจะอยู่ในห้องที่อยู่ไม่ได้ที่เคยที่เคยทดลองนะครับก็คือ30กว่าเนี่ยอยู่ได้สบายมากเฉพาะสตองโกนะครับก็คือเขามีความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็จะมีโตแล้วใช่ไหมต้องโตแล้วครับผมแล้วก็จะมีที่เราทดลองอยู่ก็คือว่าเป็นในส่วนของสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80ครับผมกลิ่นจะหอมมากครับขออนุญาตถามได้ไหมคะว่ารสชาติที่ได้มันจะแตกต่างจากที่ปลูกคือจริงๆรสชาติที่ได้เนี่ยเราจะได้หวานมากครับก็คือว่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าในการควบคุมอุณหภูมิเนี่ยสามารถควบคุมอุณหภูมิให้ต่างกันระหว่างประมาณ10องศาเซลเซียสเขาใช้ประมาณ10องศาไม่ครับก็คือกลางวันกลางคืนคืนนี้เขาใช้ประมาณ15องศาถึง25องศากลางคืนเนี่ยเราคุม15กลางวันเราคุม25เราสั่งได้ครับอย่างนี้หมายความว่าต่อไปในอนาคตเราสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้เลยใช่ครับพอเราคุมอุณหภูมิได้เนี่ยจะทำให้เราเรียกว่าสตรอเบอรี่เนี่ยจะโชกน้ำตาลเหมือนบ้านเราที่เขาปลูกอ้อยเวลาที่เขาไปปลูกในหุบเขากลางวันร้อนจัดกลางคืนเย็นจัดเพราะฉะนั้นคือจะได้น้ำตาลเยอะกว่าคือเราสามารถที่จะปรับอุณหภูมิในฟ้าสั่งฝนและผลผลิตเขาก็จะได้เยอะอย่างนี้ด้วยเพราะว่าอุณหภูมิเขาคงเยอะใช่ไหมขออนุญาตถามอีกครั้งค่ะว่าอันนี้เด็ดได้ไหมคะได้ครับชิมได้เลยครับอันนี้ออร์แกนิกครับอันนี้ออร์แกนิกคือเราปลูกแบบไม่ใช้สารพิษไม่มีครับยาฆ่าแมลงไม่มีเราชิมทุกวันครับแต่ว่าประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมนิดนึงอันนี้เด็ดในรายการคือเด็ดโชว์ชิมเลยครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไปในงานนะคะกรุณาอย่าไปแตะต้องหรือเล่นของเขาหวานเจี๊ยบมันหวานเจี๊ยบเลยค่ะเหมือนแบบสตรอเบอรี่ต่างประเทศไม่เดี๋ยวว่าเคยไปชิมที่โครงการหลวงที่เขาแบบต้นอ่ะเหมือนไหมครับอันนี้หวานเจี๊ยบหวานหวานแบบไม่มีเปรี้ยวเลยไม่มีเปรี้ยวเลยแล้วถ้าเกิดผลผลิตเราไม่ต้องขายแล้วเราจะมีจำหน่ายไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดออกมาเยอะในอนาคตครับก็คือประมาณปลายปีนี้ครับเราก็พยายามจะทำให้ออกจำหน่ายให้คนไทยได้ชิมสตรอเบอรี่กันทั้งปีครับโอ้โหตอนนี้ทุ่งสตรอเบอรี่ของเรามีประมาณเท่าไหร่คือตอนนี้ในงานนี้เรามีประมาณ 2,000 ต้นครับ 2,000 ต้นครับผมก็จะได้กลิ่นหอมก็ได้กลิ่นหอมสตรอเบอรี่ก็ไปดูด้วยตาอย่าเพิ่งแบบว่าไปเด็ดไม่เอาจริงอยากฝากเลยนะคะพอบางทีงานดอกไม้อ่ะบางทีว่าคนไปดูแล้วเข้าใจว่าอยากสัมผัสอยากลองจับแต่ว่าเหลือให้คนที่มาทีหลังได้ชิมบ้างค่ะอันนี้เหลือให้คนที่มาทีหลังได้ชิมบ้างทีมงานบอกอย่าแล้วคือเราไม่เคยเห็นว่าออกคือดกขนาดนี้เยอะขนาดนี้นะคะกำลังคิดว่าต่อไปนะถ้าเกิดมันมีการขยายต่อไปเราส่งออกสตรอเบอรี่ได้เลยนะเพราะว่ามันรสชาติมันแบบมันแต่ว่าถามนิดนึงว่าอันนี้คือส่วนในการทดลองที่นำความเย็นใช่ไหมคะจากก๊าซที่ว่ามาทำให้เป็นรูปธรรมคือเห็นว่าปลูกนี่ได้อนาคตแน่นอนต้องคิดว่าจะเอาความเย็นนี้ไปต่อยอดคิดไหมคะว่าจะไปต่อยอดทำอะไรคือจริงๆแล้วเรามีอยู่หลายโปรเจกต์นะครับอันแรกคือความเย็นเนี่ยอย่างที่เรียนคือลบ160องศาที่เรานำไปทำห้องเย็นได้สำหรับแช่ผลผลิตที่ว่าออกมาจากการเกษตรหรือว่าผลผลิตประมงนะครับส่วนที่เรากำลังพัฒนาต่อคืออย่างเช่นลิลลี่ปัจจุบันนี้ก็จะออกดอกใหญ่มากดอกจะใหญ่กว่าปกติเนี่ยประมาณ 30% นะครับผมแล้วก็ทีนี้คือว่าในส่วนของ 30% เนี่ยก็ทำให้มีความต้องการในตลาดปัจจุบันนี้เราก็มีการทดลองนะครับนำจำหน่ายในส่วนของร้านดอกไม้ในระยองทีนี้เรื่องของต้นทุนการผลิตในโรงเรือนที่คุมอุณหภูมิแบบนี้กับธรรมชาติมันต่างกันยังไงคือจริงๆแล้วต้นทุนอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ในส่วนของที่ว่าถ้าผลผลิตที่ได้ออกมาแล้วดีอันนี้คุณภาพคุ้มแล้วคุณภาพได้คุณคิดดูลิลลี่เนี่ยเมื่อก่อนนี้เราจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศจะช่อเป็นดอกไม้จะแพงมากลิลลี่แต่ปัจจุบันดอกใหญ่แล้วเราผลิตได้เองคิดดูสิว่าดอกไม้แบบเมืองหนาวของเราจะโคตรจะราคาลดลงใช่ครับแต่ต้นทุนพูดถึงเพิ่มขึ้นนะมันก็เป็นของเหลือใช้อ่ะจากการผลิตอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ทั้งจับใช้ที่ดีกว่าทิ้งไปถือว่าเป็น
นวัตกรรมที่มาช่วยแบบช่วยประโยชน์จริงๆนะคะสำหรับคนที่ไปชื่นชอบไปดูดอกไม้สวยๆอยู่บริเวณไหนคะคุณณัฐวุฒิอยากให้แนะนำถ้าเกิดคนจะไปอยากไปชมได้ครับก็ถ้าไปที่ระยองนะครับก็ไปถึงบริเวณเขาเรียกว่าแยกมาบขาก่อนถึงตัวเมืองระยองประมาณ10กิโลนะครับก็ตรงนั้นจะเป็นสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพนะครับก็จะเป็นมีตาปอทอชัดเจนครับตอนนี้มีป้ายโอ้โหไปถึงนี่ต้องเห็นฮะต้องเห็นแน่นอนยังไงต้องเห็นแน่นอนครับเห็นบอกพื้นที่ของเราเยอะมากประมาณสักก็จริงๆจริงๆเรามี2สนามมินิซ็อกเกอร์มินิซ็อกเกอร์ประมาณฟุตซอลนะครับก็คือในส่วนของนิทรรศการเนี่ยประมาณ1ฟุตซอลนะครับและส่วนของดอกไม้เนี่ยประมาณ2ฟุตซอลครับผมครับต้องสวมเสื้อกันหนาวด้วยมั้ยคะต้องนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันผู้สื่อข่าวนะครับทุกท่านก็แบบยืนได้ประมาณสัก15นาทีนะครับบางคนก็ถ่ายอยู่ก็แบบว่าโอ้โหแบบว่าเย็นนะคือขอโทษนะคะมีป้ายเขียนบอกว่าหยุดเด็ดได้แล้วเพราะว่าทีมงานจองสตรอเบอรี่ยังไงคะควรเราดึงเยอะแต่ไปชมอย่าเด็ดนะห่วงมากเลยเห็นเราเด็ดไปเด็ดบ้างไม่อ่ะอันนี้แค่ทดลองให้ดูเมื่อวานจริงๆใช่ค่ะคือว่าแต่ว่าต้องระวังเรื่องสุขภาพเหมือนกันเพราะว่าข้างนอกร้อนมากแล้วพอเข้าไปปรับอุณหภูมิอาจจะยืนปรับสักเล็กน้อยจริงๆเราดีไซน์ระบบไว้ดีครับก็คือในส่วนของนิทรรศการที่ท่านเดินผ่านช่วงแรกจะประมาณ25องศาแล้วก็ไปถึงตรงบริเวณที่โชว์ดอกไม้เนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ประมาณสัก18องศาถึง20องศาแล้วก็จะมีปรับได้ครับแต่นี่เราจะไปต่างประเทศนะช่วงนี้ตอนนึงระยองใกล้ๆที่เรากำลังคิดเลยว่าถ้าเราจะเป็นเมืองหิมะอะไรแบบที่ใหญ่ใหญ่ไปโตแล้วใช่คิดเลยไม่ต้องไปเลยจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วทำได้หลายอย่างครับก็คือเมืองหิมะทำได้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราก็คุยกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเรื่องการที่จะทดลองการเลี้ยงปลาเทราที่ระยองก็คือว่าเรามีบ่อน้ำในห้องนิทรรศการก็พยายามหลายๆอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นในแง่ของการวิจัยที่เวลาอุณหภูมิคงที่แล้วทำให้ผลการวิจัยดีขึ้นเนี่ยเราก็จะช่วยทางมหาวิทยาลัยมีงานแสดงนิทรรศการนี้ถึงเมื่อไหร่อย่างไรก็คือจริงๆเริ่มวันนี้นะครับ8ถึง17เมษายนนะครับผมก็ครับผมก็10วันครับผมก็มีทิวลิปกว่า 40,000 ดอกแต่เราก็จะมีผัดเปลี่ยนให้เปลี่ยนอารมณ์บ้างไปชมช่วงแรกแล้วช่วงหลังๆก็จะมีเปลี่ยนครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนให้มันดูสดชื่นตลอดสนุกกันทุกคืนครับเปลี่ยนต้นทีมงานทุกคืนพูดถึงทุกคืนหมายความว่าคนไปดูได้ตั้งแต่กี่โมงก็คือจริงๆคนไปดูได้เนี่ย 9:00 น. ถึง 20:30 น. ครับกลางคืนจะเป็นเวลาทำงานทีมงานทำงานที่บอกสนุกทุกคืนคือคุณเปลี่ยนต้นมาบ้างก็หลับอยู่หลังกระถางบ้างแต่ว่าทำให้ดีที่สุดนะคะเพื่อโชว์ผลงานนะคะก็ไปดูกันได้เริ่มแต่วันนี้ก็คือวันที่7วันที่8จะไปถึงวันที่17เมษายนครับถามอีกนิดนึงสตรอเบอรี่นี่มีขายไหมคะนั่นไงท่านผู้ชมอยากชิมตอนนี้ยังไม่มีขายครับเราต้องทำให้อยากก่อนครับเพราะว่าให้ชิมก่อนนะครับคุณปากฉันทำไม่อร่อยอร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเขาขายแล้วค่อยไปชิมแต่อนาคตไปดูก่อนว่าเขาผลผลิตเขาออกมาเป็นยังไงสตรอเบอรี่สวยยังไงและเดี๋ยวอนาคตนะคะจะมีสตรอเบอรี่จำหน่ายวันนี้ขอบคุณคุณณัฐวุฒิมากมากขอบคุณค่ะมาบอกเราเซลฟี่ดีกว่าทุกคนเซลฟี่อันนั้นนะคะสวยอ่ะเซลฟี่ไปเถอะฉันกินดีกว่าไหนอ่ะแล้วเราไม่สนใจคุณณัฐวุฒิเลยใช่ไหมไม่เป็นไรครับเขาดูบ่อยแล้วช่วงหน้ามีอะไรอ่ะช่วงหน้านะคะอ่ะช่วงหน้ากลับมาช่วงหน้าเออดีในรายการเนี้ยดีมากธรรมชาติชาพูจากความหนาวเย็นต้องทานอะไรอุ่นๆกันสักหน่อยหมอเขาอุ่นน้ำชาบูไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาสะบัดเนื้อกันค่ะเนื้อพรีเมียมนะคะทานแบบไม่อั้นด้วยเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ในราคาไม่แพงแต่พรีเมียมช่วงหน้ากลับมาแน่ใจนะคะน้ำฝนมานะคะขอบคุณนะคะขายใหม่อ่ะขอบเลยทีมงานบอกว่าไม่ให้กินเจ้าที่ใจเจ้าที่ความ